ในขณะที่ก้าวไกลซึ่งก็ถือว่าณวันนี้เรียกได้เต็มปากเต็มคำแล้วว่าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะได้ประมาณได้เวลาในการที่จะอภิปรายนี้30นาทีค่ะ,<ฮ>ะโดยทางนั้นคุณประกรณ์วุอุดมพิพัฒสกุลน,นะคะสบสบัญชีรายชื่อก้าวไกลก็บอกว่าหลังการประชุมวิศเศษ ตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันโดยก้าวไกลได้รับการจัดสรรเวลาให้30นาทีก็จะแบ่งไว้สำหรับการอภิปรายแล้วก็สำหรับการใช้สิทธิพาดพิงด้วยค่ะขณะเดียวกันคุณราจมันโรมนะคะก็พูดถึงยติการเสนอชื่อเป็นนายกซ้ําว่าก็แน่ชัดแล้วว่าประธานรัฐสภาจะไม่ให้มีการลงมติเรื่องนี้ก็ให้เหตุผลสองข้อหลักคือข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ151ระบุไว้ไว้ถือคําวินิจฉัย นั้นเป็นเด็ดขาดแต่ก้าวไกลก็มองว่าเป็นเรื่องที่สามา,า,มารถเปลี่ยนแปลงได้หากสิ่งใดที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มองว่าสภาจะอันตรายมากยืนยันนะคะแต่ก็ย้ําด้วยเหมือนกันว่าก้าวไกลเองไม่มีจุดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อขอเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายยกซ้ำค่ะแต่ที่จะพูดก็ขอเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สภามีอํานาจในการแก้ไขความผิดพลาดโดยก้าวไกลจะนํามาหารือที่ประชุมใหญ่ต่อไปเอาให้สบายใจครับที่รังสิมันรมนะฮะ เพราะว่ายังไงเสียมติของพรรคก้าไกลก็คือไม่เห็นชอบไม่ใช่งดออกเสียงนะฮะะก้าไกลเนี่ยที่จะโหวตคุณเสฐาเนี่ยนะครับคือฝ่ายรัฐบาลก็จะเห็นชอบครับเห็นชอบค่ะ,ะ,ะฝ่ายเก้าวไกลก็จะบอกว่าไม่เห็นชอบครับไม่เห็นชอบค่ะไม่มีงดออกเสียงคเพราะอันนี้คุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคเก้าไกลนะฮะเธอก็ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่าหลังจากที่เขามีความชัดเจนในการตั้งรัฐบาลฉะนั้นสิ่งที่ทางพระเก้าวไกลจะดําเนินการในวันที่22สิงหาคมในการลงมติก็คือลงมติไม่ให้ความเห็นชอบคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นไม่ต้องมาทวงนะฮะอะไรทวงทวงของเก่าว่าสมัยเป็นบุญคุณสมัยก่อนอใช่ไหมเพื่อไทยก็ยกให้คุณพิธาเพราะว่า มันมันมันก็คนละบริบทแล้ว <คะ S 1> เพราะว่าเป็นรัฐบาลข้ามขั้ว <คะ S 1> ไม่ได้ไม่ได้เป็นขั้วเดิมแล้วก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะฮะดังนั้นก็คือเพื่อไทยเขาคงคงไม่ติดใจแหละ,<ค>ะนะครับเพราะายังไงร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงของก้าวไกลเขาก็จะโหวตไม่เห็นชอบนะฮะกับนายกเศรษฐาคือตอนแรกคง <ắng S 3> คิดว่าคงงดออกเสียงถ้ายังไม่มีพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแต่เมื่อรวมไทยสร้างชาติก็ประกาศชัดเจนแล้วก็เป็น ไม่เห็นชอบไปเลยก็ชัดเหมือนกันทางเก้าไกลคือ<น>คือถ้าเขาไม่เอาสองลุงเขาก็เสียงเขาไม่เกินสองร้อยห้าสิบอนะเห็ <c oughs> <c oughs> ในใจไหมฮะน้อมมิวฮะเห็นใจทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ไปเลือกตั้งค่ะคุณโดยหลักการอีกแล้วฮะค่ะ